เจอประธานสภา EU แล้วก็เจอท่านประธานาธิบดีของเบลเยียมด้วยก็ได้มีการพูดคุยเรื่องของการวีซ่าเชงเก้นนะครับก็อยากให้เข้าออกฟรีได้ทั้งสองประเทศเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมขอร้องไปนะครับเพราะถ้าทุกท่านที่ทราบดีว่าเราจะไปอิตาลีฝรั่งเศสสเปนเนี่ยมีลำพันธ์ลำบากเหลือเกินนะครับเวลาขอวีซ่าทีนึงก็ลำบากก็พยายามก็ถือว่ามีจุดเริ่มต้นแล้วในการที่เราไปพูดคุยกับผู้นำทั้งหลายในการที่จะยกระดับตรงนี้ให้มันดีขึ้นอันนี้ก็คือเรื่องที่เราทำได้ทำก่อนนะครับเรื่องใหญ่ที่ผมประกาศไปเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาก็คือเราจะมีการยกระดับของประเทศไทยให้เป็น aviation hub ของสายการบินนะครับเป็นยกระดับตั้งแต่สนามบินนะครับเราตั้งแต่วิธีการจัดการเข้าเมืองนะครับวิธีการขนส่งกระเป๋านะครับจัดตารางการบินใหม่นะครับขยายสัตว์แอร์พอร์ตในเมืองรองหรือว่าเมืองใหญ่ๆก็มีการสร้างแอร์พอร์ตใหม่อย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าที่ภูเก็ตหรือที่เชียงใหม่ก็ตามทีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการยกระดับประเทศไทยให้เป็น aviation hub อันนึงนะครับ